สวัสดีค่ะวิวค่ะจากลา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 วิวสเตชั่นวันนี้วิวจะมารีวิวนะคะการเที่ยวคนเดียวเพราะว่าคู่หูประจำของเราวันนี้ติดภารกิจทำงานนะคะก็เลยวันนี้ต้องเป็นภารกิจชายเดี่ยวมาเที่ยวที่สวนสยามทะเลกรุงเทพเย้เหตุผลที่ต้องมาวันนี้นะคะเพราะว่าวิวทำงานที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นของเดือนกันยาของทางสวนสยามก็คือถ้าทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยบุคลากรที่ทำงานที่โรงพยาบาลจะได้เข้าฟรีเล่นฟรีนะคะนี้เพื่อนไปมาเมื่อวานเพื่อนมาไปมาเมื่อวานก็เลยเขาก็บอกว่าให้เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็บัตรพนักงานโรงพยาบาลนะคะเอามาเพื่อว่าเวลาตอนเข้าเราก็จะได้เข้าฟรีเอามาโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่สวนสยามไม่ได้มานานแล้วว่าล่าสุดม.ปลายอะค่ะนานมากไม่ได้มาเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตามมาเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะตั๋วอดัลAdventure Pass ผ่านประตูเข้าสวนน้ำสวนสนุกแล้วเพื่อนเล่นทุกชนิดฟรีเลยวันนี้เย่เย่ไปค่ะลุยได้แล้วก็จะมีร้านขายหมวกเหมือนกันนะคะอันนี้แว่นตามีหมวกมีอัคเซสซอรี่ขายนะคะนี่เรามาถึงแล้วตอนนี้มันกี่โมงแล้วอ่ะสองเอามาถึงประมาณ2 โมงครึ่งเนาะเขาบอกว่าส่วนน้ำจะปิด5 โมงเย็นแล้วก็เครื่องเล่นปิด6 โมงนะคะมาถึงก็เจอม้าหมุนเลยนะนี่เดี๋ยวเราเดินรอบก่อนนะคะนี้เราก็ต้องไปส่วนน้ำก่อนนี่คืออะไรปิกนิกโบสนี่ปิกนิกโบสนะคะแต่เหมือนมันจะปิดเลยอ่ะไปก่อนนะคะส่วนน้ำทางนี้ผจญภัยแดนไดโนเสาร์เอ็นเตอร์ไพรส์แฟนตาซีเวิลด์แอนด์ทีเอเตอร์ซุปเปอร์เกมสนุกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอันนี้คืออะไรโคคาโคล่าอเมซิ่งช็อปคาแรคเตอร์ไข่ของชำเนาะก็คือที่นั่งกินคาแรคเตอร์ของเขาแล้วค่ะนี่ก็มีร้านขายของที่ระลึกเหมือนกันเซอร์เซอรี่นะคะนี่อันนี้รถไฟห่อใช่ไหมนี่ก็จะมีป้ายบอกอีกนะคะท่องปะแอฟริกาส่วนน้ำบอลลูนเหินฟ้าล่องสมุทรสมุทรวานห่อทางออกอันนี้อะไรมีวัดอรุณสักระบอกพระบรมสารีริกธาตุวันนี้คนน้อยเนาะเป็นวันธรรมดาด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี้น่าจะเป็นรถไฟหอกรถไฟหอกนะคะเดี๋ยว
เป็นการนะคะดูเขาเล่นก่อนตอนนี้ยังไม่มีคนกีดนะคะยังพีคอยู่ยังไม่พีคนะคะมาแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วไปพีคมากคุณเราดูเขาแล้วสนุกเราอะไรเนี่ยถ้าเราเป็นเราก็ระยิดเนาะต้องกรีดกรีดจริงจบแล้วอันนี้อะไรทวินดราก้อนน่าจะเป็นโวเป็นทวินดราก้อนนะคะไม่มีคนขึ้นเหมือนเรือไวกิ้งไหมอารมณ์ประมาณนั้นเนาะเรือไวกิ้งทวินดราก้อนไม่มีคนขึ้นอันนี้อะไรโกลเด้นหรอทำช็อปชอบอันนี้มันมีน้ำด้วยอะอะไรป่าแอฟริกาป่ะนี่มีเสือด้วยมันมีน้ำอันนี้น่าสนุกอะน่าจะเปียกเนาะนี่มีคนนั่งด้วยจะไปดูเขาจะไปดูเขานั่งนะคะนี่มีคนเล่นแล้วเราต้องดูเขาก่อนล่องซุ่มอ๋อเจอชื่อแล้วล่องซุ่มมหาสนุกเดี๋ยวดูนะคะว่าเขาจะไปโผล่ทางนู้นแน่เลยนั่งนั่งสองคนเองเหรอถ้าเป็นเรานั่งคนเดียวแน่เลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะมาเจอของตรงนี้ที่ไหนเขาจะต้องมาโผล่ตรงนี้เนาะน่าจะมาโผล่ตรงนี้เนาะแล้วเขาหายไปไหนมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วเครื่องเล่นนะคะอันนี้เป็นสยามค่ะ Amazing ค่ะนะเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะคะมีไทยๆก็มีหนุมานด้วยค่ะนะคะหมุนติ้วติ้วติ้วหนุมานพ่นน้ำนะคะด้านนี้จะมีแผนที่ให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง
ไอ้เครื่องเล่นอันนี้พีคมากค่ะมันสูงมากเลยอ่ะน่ากลัวแต่เหมือนมันปิดนะคะไม่มีคนเล่นก็มีบูมเบอร์แรงเบรกแดนเทคออฟอะไรก็จะมีอธิบายว่ามีอะไรบ้างนะคะแยกเป็น Extreme World Adventure World Small World Water World Family World นะคะแยกออกมาตรงนี้มันเคยมีโชว์เนาะอ๋ออันนี้จำได้เลยที่เคยเล่นตอนมอปลายแต่นั้นเราก็แบบว่าเจ็บมากมันหมุนก็มีความมือจำได้เลยว่ามันพีคมากมันเจ็บค่ะต้องเรียนให้เหมาะกับคนที่ปัญหากระดูกนะคะนี่ปลาหมึกค่ะปลาหมึกกะระยะอวกาศสักอย่างปลาหมึกสีชมพูจบแบบแอดเวนเจอร์เวิร์ดนะคะอันนี้อันหนึ่งวอร์เทกนะคะนี่เหมือนรถไฟหอมเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่เหมือนเป็นร้านขายของอยู่ข้างในสิงคโปร์เหมือนสิงคโปร์เลยทางก่อนพ่นน้ำนะคะไม่รู้ว่าอยู่สิงคโปร์อันนี้จะเป็นไดโนเสาร์เนาะจูราสสิกแอดเวนเจอร์นะคะไดโนเสาร์นะคะประมาณนี้นะไดโนเสาร์จังเกิลจังเกิลนะคะอันนี้น่ากลัวเลือดออกมาจากปากครับหรือว่าจะเป็นบ้านผีสิงโอ้โอ้บ้านผีสิงนั่นเองน่ากลัวไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทเนาะในที่นั่งกินด้วยกันวอเตอร์เวิลด์นะคะวอเตอร์เวิลด์ตรงนี้ส่วนน้ำก็มีร้านขายของ
มาเนาะแล้วก็มีที่นั่งกินมีอาหารค่ะตอนนี้บ่ายสามแล้ววิวก็จะเข้าไปในนี้ก่อนวอเตอร์เวิลด์ก่อนนะคะสระน้ำก่อนเพราะว่ามันจะปิด5โมงแต่เครื่องเล่นเนี่ยจะ6โมงเดี๋ยวยังไม่ทันโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปจะมีการทุกเรื่องนะครับผัดดีเนี่ยถ้าคุณหิวอะไรไหมคะอร่อยจะมีของขัดข้างทางนะคะใหญ่เต่ายอดเหรียญ10บาทล็อกเกอร์ต้องเปลี่ยนชื่อข้าวหอมยาตู้เก็บของอันนี้เดี๋ยวเราติดต่อตรงนี้ก่อนนะคะเก็บของก่อนคัพเปอร์ของเรามีเบอร์77แล้วก็สแกนตรงนี้เลยก็จะเปิดออกมานะคะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะตอนนี้หลังจากที่ไปเล่นน้ำมาค่ะก็เล่นที่สไลเดอร์3อันเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามีสไลเดอร์อันไหนบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดเขาบอกว่าตึก7ชั้นมีอันนี้นะคะวิวก็ขึ้นมาแล้วท่อเหลืองเนี่ยเร็วมากสุดยอดเลยนี่นะคะอันนี้อันที่หนึ่งที่สูงที่สุดที่พีคที่สุดเนาะอันนี้คืออันนี้นะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆก็ยังมีคนว่ายน้ำอยู่เนี่ยค่ะประมาณนี้คือจริงๆมันปิดแล้วแหละ5โมงแต่สระมันแค่เมตรเดียวเองมันเตี้ยรอบๆก็จะมีเตียงผ้าใบบริการอยู่นะคะประมาณนี้เลยแล้วดูจากตรงนี้คือมันจะมี2อันอันที่คือตอนแรกวิวลงอันที่สีน้ำเงินก่อนใช่สีน้ำเงินก่อนแล้วก็โอเคแหละคือมันต้องนอนเราก็กลัวเราทำผิดเนาะพี่เขาก็บอกว่านอนไปเลยเขาก็อันนี้พอน้ำเงินแล้วมันก็โอเคมันก็ไม่ได้เร็วอะไรก็โอเคพี่ว่าทำได้ก็เลยขึ้นไปอีกสีเหลืองเป็นสีเหลืองคือสูง7ชั้นแบบพีคมากแล้วก็แบบเร็วมากแล้วก็ลงมาก็สำลักน้ำด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้คือที่สุดค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นนะคะของเด็กนะคะอันนี้ไม่ได้เล่นเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นอย่างนี้เป็นสไลด์ของเด็กนะคะอันนี้มาเลยนะทั้งหมด4สระนะคะรวมสระเด็กด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำอันนี้คืออันแรกไออันที่2ที่วิวเล่นอันแรกเป็นของเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่เล่นได้นะคะก็ยังมีคนเล่นอยู่นี่นะคะอันนี้จะออกแนวเหมือนแบบเป็นของเล่นก็จะมี
ข้อหลายอันอยู่ค่ะประมาณนี้อันนี้คือแรงแต่ว่ากว้างค่ะมันไม่แคบเหมือนอันที่เป็นสายลุงเนี่ยค่ะสนุกอันนี้สนุกมากเลยติดใจเลยอันเนี้ยเล่นหลายรอบอันนี้นะคะถ้าตรงกลางมันจะเป็นน้ำตกด้วยจะมีน้ำตกโผล่ลงมาตรงนี้เนี่ยจะมีช่วงที่มันมีน้ำตกมันก็จะแรงๆนะคะต่อมาจะเป็นของผู้ใหญ่อันนี้คืออันนี้สนุกเพราะว่ามันไม่แคบเหมือนอันนั้นอันนี้คือนั่งได้แต่มันยาวเฉยๆคือระยะทางมันยาวมากแต่ว่ามันนั่งได้เราไม่ต้องนั่งเราไม่ต้องนอนแบบอันเมื่อกี้ค่ะอันนี้คือนั่งได้อันนี้ก็สนุกแต่ตอนแรกขึ้นไปรอบนึงลงมาไม่มีคนเล่นนึกว่ามันไม่เล่นนึกว่ามันเล่นไม่ได้ก็เลยลงกลับมาพี่เขาบอกว่าลงมาทำไมไม่ขึ้นไปเล่นหล่าอะไรอย่างนี้เล่นได้เขานั่งดูอยู่อะไรก็อ่ะโอเคขึ้นไปใหม่เล่นยาวมากแต่สนุกอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สนุกแต่อันนี้ที่เป็นลุงอ่ะคือมันแรงแล้วมันเร็วอะค่ะมันแคบไปด้วยมันต้องนอนโอเคค่ะเล่นอ่ะอันนี้ไม่ได้เล่นอ่ะเป็นเหมือนสระว่ายน้ำอ๋อขึ้นสระอยู่นี่นะคะน่าจะเตี้ยๆนะโอเคค่ะจะกลับแล้วนะคะขอเก็บบรรยากาศนิดนึงนะคะนี่ค่ะเป็นทางเข้าสวนน้ำนี่เข้าไปก็คืออันที่จะบอกว่าสนุกเป็นของเล่นก่อนนะคะคือข้างทางนี่รอบบริเวณของรถเนี่ยคือจะเป็นป่าอยู่เลยนะคะเนี่ยมันมีบริเวณคือป่าหมดเลยไม่มีอะไรเลยใช่ที่อันนี้คือรอบบริเวณนะคะมีธรรมชาติมากรอบไปด้วยต้นไม้ป่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของเขามีผู้หญิงกับผู้ชายตัวสีแดงกับสีชมพูนะคะนี่คาแรคเตอร์คือวันนี้เนี่ยของวันธรรมดาคนน้อยค่ะเก็บบรรยากาศกันนะคะไดโนเสาร์อันนี้บ้านผีสิงค่ะมีบ้านผีสิงนะคะอ
ินอันนอนบางทีที่มันมีเลือดนะเป็นทางออกก็มีผีอยู่นะคะเห็นคนเล่นอีกแล้วยังเล่นกันอยู่10 นาทีส่งท้ายเดี๋ยวถ่ายรูปส่งท้ายถ่ายวิดีโอส่งท้ายซะหน่อยมาเลยพีคมากตรงนี้ปล่อยลงมาแล้วค่ะเดี๋ยวแทนโอ้ปล่อยหลังด้วยที่สำคัญโอ้เสร็จแล้วหัวใจวายไหมแค่ดูก็ลุ้นแล้วเนาะขอลาไปด้วยบรรยากาศยามเย็นนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสวนสยามสนุกมากเลยถ้าเกิดมีเวลามาเร็วกว่านี้วิวก็จะได้เล่นอย่างอื่นด้วยเนาะวันนี้มาไม่ทันก็เล่นได้แต่น้ำตรงโซนน้ำอย่างเดียวนะคะค่ะงั้นเราพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะว่าเราจะไปไหนลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย